สวัสดีครับผวาพาเฮงวันนี้นะฮะท็อฟฟี่มาอยู่ที่ตลาดน้ำอัมพวาแล้วก็มาถ่ายรายการร้านเด็ดนะครับที่อัมพวาสมุทรสงครามไม่น่าเชื่อครับว่าร้านที่เราจะมาถ่ายนะฮะที่เข้าซอยเข้ามาเนี่ยจะมีสารหนึ่งนะครับซึ่งมีอายุหลายร้อยปีตั้งอยู่นะครับผมเห็นว่ามีความน่าสนใจผมก็เลยเดินเข้ามาแล้วก็เพื่อทำการสักการะนะครับเจ้าแม่นะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในศาลกันแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าประวัติความเป็นมาของศาลเนี้ยเป็นมาอย่างไรนะครับที่อายุหลายร้อยปีเนี่ยเขาตั้งตั้งแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวไปดูข้างบนกันครับไปครับเดี๋ยวขออนุญาตถอดรองเท้าเอาไว้ตรงข้างหน้านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปกราบเจ้าแม่กันศาลนี้นะฮะเขียนว่าเป็นชื่อของศาลเจ้าแม่ฟ้านะครับบ้านแหลมลมทวนนะครับผมไปมาเข้าไปข้างในกันครับนี่ครับประวัติความเป็นมาของการสร้างศาลเจ้าอาม้านี้นะฮะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วกันตามที่ประวัติเขาเขียนเอาไว้ครับศาลอาม้าแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2330ครับโดยชาวจีนกลุ่มแรกที่อพยพมาจากมณฑลฮกเกี้ยนเข้ามายังประเทศไทยโดยเรือสำเภาครับและมาขึ้นบกณบริเวณนี้ในขณะเดินทางจากเมืองจีนนั้นได้อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากบ้านเกิดเมืองนอนให้ช่วยคุ้มครองในการเดินทางจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยชาวจีนเป็นชนชาติที่มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณดังนั้นเมื่อปักหลักทำมาหากินได้แล้วจึงได้สร้างศาลแห่งนี้ขึ้นมาและอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นประจำศาลเพื่อกราบไหว้บูชาและขนานนามศาลนี้ว่าศาลเจ้าเซียนโหเซียบอแต่ชาวจีนนิยมเรียกศาลนี้ว่าศาลอาม้านั่นเองครับสำหรับใครที่ได้โชคได้ลาภนะครับผมก็อย่าลืมแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเนี่ยถ่ายเลขที่บัญชีของทางศาลเจ้าเอาไว้ให้นะครับก็สามารถโอนมาทำบุญกับทางศาลเจ้าได้โดยตรงเดี๋ยวผมขึ้นเลขบัญชีเอาไว้นะครับผมขอให้โชคดีเฮงๆทุกคนผวาพาเฮงไปก่อนนะครับสวัสดีครับ